มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแพทเคลื่อนไหวแล้วนะคะแพทณประภาตอบแล้วหลังเบนโพสต์ไม่รู้กาลเทศะโอ๊ตปราโมทรับลูกที่โรงเรียนสาวแพทถูกจับคู่ให้กับนักร้องหนุ่มหน้าหมีอย่างโอ๊ตปราโมทปาทานแถมล่าสุดนี้นะคะสาวแพทได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มโอ๊ตแล้วก็น้องเรซิ่งค่ะหลังได้พากันไปรับที่โรงเรียนนะคะทางด้านหนุ่มเบนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารู้กาลเทศะหมายถึงความเหมาะสมและความควรไม่ควรงานนี้ทางด้านชาวเน็ตได้จับโยงไปที่รูปของสาวแพทแล้วก็หนุ่มโอ๊ตนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะสาวแพทได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับแพทเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าพี่เบนจะโพสต์ทำไมเพิ่งจะมาโพสต์ตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้จิ้นหนักกว่านี้อีกค่ะแล้วแพทก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งจะมาลงรูปคู่นะคะลงมาเป็น10รูปแล้วเอาง่ายๆเลยนะคะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของแพทแน่นอนค่ะและเชื่อว่าพี่เบนเองไม่น่าจะโพสต์อะไรเกี่ยวกับแพทอีกแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้องเรซซิ่งด้วยเพราะว่าเราลงรูป3คนบ่อยมากแถมยังทำรายการด้วยกันอีกยืนยันได้เลยค่ะไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับแพทคนอย่างพี่เบนไม่ชอบพี่เบนก็จะโพสต์เลยค่ะไม่ใช่ลงไป10รูปแล้วเพิ่งจะมาโพสต์และอีกอย่างเราไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะคะผู้ส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องของลูกและพูดกันน้อยมากและยืนยันเขาไม่มีทางโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเราแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเคลียร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ